ค่ะมาคุยกันต่อนะคะรายการ News Hour ค่ะก็มาที่ราคาน้ำมันเมื่อสักครู่แจ้งแล้วนะคะพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นดีเซลขึ้น1บาทเบนซินโซเฮาขึ้น60สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ขยับไปเรื่อยๆการขึ้นดีเซลรอบนี้ก็จะไปชนที่เพดานที่35บาทพอดีแต่ขึ้นไปก็คือไปอยู่ที่ 34.94 บาททำไมต้องมีเพดานด้วยอ่ะก็จะได้ไม่แพงไปกว่านี้ไงพี่โสเพราะน้ำมันต้องขึ้นราคาทุกวันเนี่ยแล้วทำไมจะไม่ขึ้นแล้วเหรอเขาไม่ให้ขึ้นดีเซลไงเพราะดีเซลเขากลัวว่าจะไปขนส่งขนอะไรที่พี่โสบอกว่าทำไมไม่แจกแจงแยกล่ะดีเซลบางทีเขาไม่ได้เป็นรถขนส่งนะก็นี่ไงเราถึงบอกว่าเขาคิดเขามีมันสมองคิดได้อย่างหรือเปล่าคิดได้หรือเปล่าเนี่ยนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เขาไม่เคยพูดเลยอ่ะเขาก็มองเหมาๆไปใช้ดีเซลไปว่าอ่ะภาคขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรื่องกองทุนก็ติดลบประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทเกือบแสนละใช่ค่ะ 91,000 กว่าล้านบาทเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 54,000 LPG ติดลบไป 36,000 อันนี้รายงานให้ทราบก่อนสำหรับเรื่องของการปรับขึ้น ราคาน้ำมันในเช้าพรุ่งนี้นะคะก็ไปเติมกันก่อนนะคะส่วนประเด็นเรื่องของโรงกลั่นนะซึ่งก็โอ้โหตัวเลขกันออกมาบอกว่าทำไมอวบอ้วนเลยแล้วก็กำไรอะไรก็ดีจังเลยนี่นะคะใช่ไปฟังกันว่าวันนี้นายกพูดถึงประเด็นนี้นะคะลองดูว่าท่านนายกจะหาทางออกได้หรือเปล่าหรือจะไปคุยดูมากก็เดินดูมากก็เดินเลยดูมากก็เดินองอาจพึงผายฟังเสียงดูค่ะก็นี่หาทางอยู่ในเรื่องของการกลั่นการเกิดอะไรทำนองนี้นะแต่วันนี้ผมก็ให้ตรวจสอบไปแล้วว่ามันต้องเป็นการขอความร่วมมือนะเพราะกฎหมายมันมีอยู่ตรงนู้นนะก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ให้มากที่สุดนะก็หลายๆคนก็ต้องติดตามดูด้วยนะว่าราคาน้ำมันต้นทุนมันเท่าไหร่ในขณะนี้ขึ้นทุกวันกับทุกวันนะเพราะฉะนั้นต้องไปดูมันตอนนี้เราก็ลดในส่วนของรัฐบาลไปเยอะบางควรเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เรื่องเงินลงไปช่วยไปซัพพลายต่างๆเหล่านี้ก็เหลือแต่ของผู้ลงกลั่นของอะไรพวกนี้ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่ก็ตอนนี้ขอความมือเข้าไปแล้วนะอันนี้รับทราบจากทางรองนายกกระทรวงพลังงานก็ทำทุกอย่างเต็มที่นะในกรอบที่สามารถดำเนินการได้นะจ๊ะนะแล้วจะทำไงอ่ะเราไปดูที่แบบที่อื่นหรือเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่ามันก็เป็นทุกที่หรือมั้งมันอยู่ที่รัฐบาลเราดูแลประชาชนไปมากน้อยเพียงใดนะหลายเราก็พยายามไปดูแลหลายมิติด้วยกันไม่ว่าจะค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าต่างๆก็ใช้เงินจำนวนมากลงไปเนี่ยไปดูตรงนั้นนะเพราะนั้นวันนี้เราก็ดูอย่างให้ครอบคลุมแล้วกันทุกมิตินะจ๊ะถ้าเราดูแลประชาชนแน่นอนมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายนั้นจะมาจากไหนล่ะนะมันก็มีทางออกวิธีการของรัฐบาลก็มีไม่กี่วิธีการก็หาเงินมาเสริมตรงนี้ให้คือถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีก็พยายามทำให้ได้ไงมากน้อยก็ต้องทำพยายามทำมาแล้วต้องเปรียบเทียบดูแล้วกันกับประเทศอื่นเขาว่าเราทำอะไรแล้วบ้างนะจ๊ะนะราคาน้ำมันก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยต่างกันแค่ไหนยังไงคือต้องมองบริบททั้งหมดที่เกี่ยวข้องเลยนะทั้งภายในภายนอกนะจ๊ะโอเคจ้ะขอบคุณครับสวัสดีเป็นยังไงบ้างคะผมจะถามว่าคุณเคยพยายามลาออกไหมนะเคยพยายามเคยคิดที่พยายามจะลาออกหรือเปล่านะคือเขาบอกเขาทำได้แค่นี้คือพูดไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำอะไรเกิดขึ้นนะก็ถามง่ายๆว่าทำไมโรงกลั่นน้ำมันน่ะปีที่แล้วทั้งปีเขากำไรเนี่ยนะ 4,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะทั้งปีแต่ไตรมาสแรกปีนี้เขากำไรไปได้ 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยแค่ไตรมาสเดียวมันแปลว่าอะไรแล้วถามว่ามีกฎหมายคุ้มครองโรงกลั่นแล้วถามว่าไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคบ้างเลยเหรอแล้วคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าประเทศเนี่ยนะคุณไม่เคยคิดว่าจะมีทางออกสำหรับประชาชนเลยเหรอทำไมคุณปล่อยขึ้นน้ำมันขึ้นเป็น10เท่าเนี่ยค่าโรงกลั่นเนี่ยมันแปลว่าอะไรคุณไม่เคยสนใจเนี่ยค่าการกลั่นเนี่ยนะไม่ได้สนใจด้วยตัวเองเหรอไปรู้ได้ถามหน่อยสิทำไมคุณเรียกรัฐมนตรีพลังงานมาถามดูแล้วลากคอมาตอบคำถามประชาชนว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมครูมันตอบคำถามที่ประชาชนฟังไม่รู้เรื่องและไม่ได้ใจความอะไรสักอย่างเลยเนี่ยทำเพื่ออะไรพยายามคิดว่าทำไงถึงจะลาออกได้พยายามคิดดูหน่อยได้ไหมล่ะตรงนั้นอาจจะคิดออกก็ได้นะใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองหรือคิดไม่ออกว่าทำไมผมต้องลาออกด้วยอย่างเงี้ยเพราะเมื่อกี้ฟังนะคือเมื่อกี้ที่พี่โสบอกกันน้องคิดเหมือนกันเลยนะเมื่อกี้แอบฟังท่านแล้วเฮ้ยเหมือนท่านนายกไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดไม่เข้าใจเหมือนท่านเนี่ยได้รับคำอธิบายมาแล้วจับใจความไม่ได้แล้วท่านก็เลยมาพูดแบบนี้ใช่แบบประมาณนี้ใช่เออมันจะฟังแล้วมันจะ
มันจะไม่มีลอจิกมันจะไม่ค่อยไปด้วยกันอ่ะคือเขาไม่รู้อหิวาอะไรเลยอหิวาไปก็โอ้อหิวาตกโลกนี่ใช่ฮะเนี่ยคือคุณคือพูดอะไรเนี่ยต้องช่วยกันร่วมมือกันนะแต่คุณบอกว่ามีกฎหมายคุ้มครองรองกันเขาคุณปล่อยเขาขึ้นราคา10เท่าเนี่ยนะค่ากันกันนะคุณไม่รู้สึกเอใจมากเลยจาก80สตางค์กว่ามา8บาทกว่าเนี่ยมัน8บาทไม่ตกใจบ้างเลยเหรออือฮะค่ะทำไมคุณตกใจเรื่องกันจากช่องบกเนี่ยทำไมหนีเพ่นหนีมาก่อนปล่อยทหาร2คนลูกน้อง2คนจมในกองเลือดที่ในบังเกอร์นั่นเออที่อย่างนั้นตกใจเป็นทำไมคุณตกใจเป็นล่ะอย่างงี้ไม่ตกใจเหรอฮะถามหน่อยสิค่ะอาทีนี้ลองมาดูว่ารองนายกและรัฐมนตรีพลังงานอธิบายนิดนึงนะพี่โสอ่ะเรื่องที่คุณกรพูดนะที่บอกค่าการกันมันอ้วนมากเลยอ่ะมันสิบเท่ามันต้นประชาชนใช่คุณสุพัฒนาพงศ์ก็บอกว่าอยากจะทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไม่ใช่เอาจุดต่ำสุดของประวัติศาสตร์เขากับจุดสูงสุดของประวัติศาสตร์เขามาเทียบกันคือหมายความว่าที่บอกว่าค่าการกลั่นเนี่ยนะเขาบอกว่ามีตัวเลขค่าการกลั่นเนี่ยกำหนดไว้อยู่แล้วแล้วก็ยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยมันขึ้นมาเฉลี่ยประมาณ3บาทต่อลิตรแต่วันนี้มันอยู่ที่5บาทต่อลิตรเพิ่งขึ้นมาเมื่อเมษาพฤษภาคมแต่ถ้าทั้งปี65เนี่ยเฉลี่ยยังอยู่ที่3บาทต่อลิตรและถ้าไปเทียบกับช่วงโควิดเนี่ยต่ำกว่า1บาทต่อลิตรแล้วบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโรงกลั่นไม่ได้กำไรเลยแต่ว่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ2บาทต่อลิตรถ้าไปดูย้อนหลังในอดีตที่โรงกลั่นกันได้กันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นหากดูย้อนไป5ปีหลังค่าเฉลี่ยที่โรงกลั่นได้อยู่ก่อนหน้านี้ประมาณ1บาทเพิ่งจะมาได้เฉลี่ย3บาทต่อลิตรนะซึ่งเฉลี่ยออกมาแล้วไม่สูงมากเกินกว่าในอดีตกับค่าเฉลี่ยนี่ไงคือท่านอธิบายบอกว่าคืออยากทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าเอาจุดต่ำสุดของประวัติศาสตร์กับจุดสูงสุดของประวัติศาสตร์มาเทียบกันประชาชนจะเข้าใจผิดแต่มันก็สูงขึ้นไม่ใช่พี่โสเขาเป็นอดีตลูกจ้างของบริษัทน้ำมันนี่ท่านพูดเนี่ยคือท่านแบบว่าไม่ใช่รัฐมนตรีพูดนะถ้าเอาเนื้อแบบนี้พูดนะเป็นอดีตของพนักงานลูกจ้างบริษัทน้ำมันมาพูดถึงเข้าใจอย่างนี้ไงนี่ไงท่านถึงบอกแล้วตอนเป็น8บาทกว่าเพราะอะไรล่ะจาก3บาทมา5บาทเนี่ยเพิ่มมา5บาทแปลว่าอะไรแล้วกำไรเขาขึ้นอย่างที่บอกว่าปีแล้วทั้งปีเขาแค่ 4,000 กว่าล้านน่ะแต่ว่าไตรมาสแรกปีนี้เขาได้ 5,000 กว่าล้านแล้วไม่ตกใจบ้างเลยเหรอค่ะฮะทำไมเพิ่มพรวดพราดขนาดนั้นมันเป็น win for profit หรือเปล่าที่ว่าเป็นกำไรแบบลาบลอยล้วนๆเลยจะได้สิ้นปีแล้วก็ไม่กำไร 20,000 ล้านเลยถ้าไปหาไตรมาสหนึ่งกำไร 5,000 ล้านเนี่ยเนี่ยท่านอาจจะยกช่วงบอกว่าเอาช่วงโควิดโอ้โหเขาก็แบบแค่ต่ำมากเลยนะค่าการกันเขาก็ต่ำมากแต่เขาขาดทุนหรือเปล่าล่ะเขาขาดทุนหรือเปล่าเขาไม่ได้ขาดทุนนะถ้าเขาขาดทุนเขาปิดโรงงานเจ๊งไปแล้วค่ะนี่นะลองฟังต่อนะคะว่าท่านอธิบายว่าไงนะลองดูนะบอกว่าบอกว่าต้องดูว่าค่าเฉลี่ยที่จริงที่เขาได้เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงโควิดเขาต่ำสุดในประวัติศาสตร์ต่ำกว่า1บาทต่อลิตรก็เคยเจอปฏิต่อกันมา2ปีเพิ่งจะมาได้ในช่วงนี้เราไม่ได้วางใจในเรื่องของการดูแลเรื่องกำไรเกินควรหรือที่เรียกว่าลาบลอยเราก็ดูอยู่บอกตอนนี้เรามีข้อสรุปแล้วว่าจะไปในทางใดหลังจากได้หารือกับหลายฝ่ายนะคะก็มีสคบมีกระทรวงพลังงานมีกระทรวงพาณิชย์คำว่าดูอยู่เนี่ยนะมันเหมือนกับคนก่อนหน้าที่พูดไหมเราก็ดูอยู่เนี่ยดูอยู่ประโยคเดียวกันหรือเปล่าเดียวกันนี่ไงก็ถึงบอกว่าเอ๊ะท่านเนี่ยท่านรองเนี่ยท่านรองพลังงานเนี่ยท่านไปอธิบายให้ท่านลุงอะแล้วก็ท่านลุงก็ฟังมาดูอยู่แล้วทำอะไรอยู่และจะทำอะไรหรือเปล่านี่คำถามค่ะไอ้ดูอยู่นี่ใครก็ดูอยู่ทั้งนั้นน่ะค่ะแต่ถามถ้าทำอะไรอยู่ไม่ทราบทำอะไรอยู่ใช่ไหมค่ะอันนิดนึงพี่โสเดี๋ยวเขากำลังจะบอกเขาทำอะไรอยู่นะเขาบอกว่าบอกว่าถ้าบอกซอกอันนี้ไงที่บอกว่ากฎหมายมันที่นายกพูดกฎหมายก็คงจะเป็นช่วงนี้บอกว่าดูอำนาจฐานของกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่จะมีกำกับดูแลซึ่งสคบบอกว่าอำนาจไปไม่ถึงถ้าจะต้องทำต้องใช้เวลานานนะแล้วก็ในส่วนกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอำนาจก็อยู่ในระดับราคาที่ประกาศหน้าปั๊มตามกฎหมายช่างตรงวัดจึงอยากให้กระทรวงพลังงานใช้อำนาจตามฐานกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งเมื่อกลับมาดูก็พอจะมีช่องทางอยู่บ้างแต่ต้องใช้เวลาซึ่งคิดว่าไม่นานจะได้ข้อสรุปบอกก็คงจะคล้ายกันหมายถึงว่าคล้ายกับข้อเสนอของพรรคกล้าแล้วก็มีประโยคนี้คื
เราทำก่อนที่พรรคกล้าจะเสนอไม่ต่างกันเหมือนกันในโลกอะไรที่มันกำไรเกินจุดค่าเฉลี่ยแล้วมันก็พึงจะต้องลดหรือมาปันส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นเงินกองทุนน้ำมันเราจะวิ่งอ้อมหน่อยนึงเนื่องจากกระทรวงพลังงานไม่มีฐานอำนาจในการกำหนดราคาเพราะเป็นกลไกตลาดเสรีแต่เรามีฐานอำนาจเก็บเงินหมายถึงว่าค่าหน้าโรงกลั่นเข้ากองทุนน้ำมันค่ะตกลงประเทศนี้บริหารบนหลักการความโง่เขลาบอปัญญาฮะทำไมถึงมีแต่ความโง่เขลาทุกขั้นตอนมีค่าโง่ตลอดแล้วก็การที่ไม่รู้ทันแปลว่าเรามีกฎหมายสารพัดอย่างมีส.ส.เต็มสภาแล้วก็มีสารพัดอย่างทุกกระทรวงเนี่ยนะกระทรวงพลังงานเนี่ยเมื่อก่อนคุณเป็นพนักงานบริษัทน้ำมันใช่ไหมตอนนี้คุณสูงอีกใบหนึ่งนะแล้วคุณไม่รู้เข้าไม่เข้าใจว่าช่องโหว่อะไรเหรอหรือคุณยังมีจิตใจระลึกถึงข้าวแดงแกงร้อนของบริษัทน้ำมันอยู่แล้วคุณก็ถูกส่งตัวไปบริษัทพลังงานไม่ใช่หรืออย่างนั้นหรือเปล่าที่ก็เลยลงในพลังงานใหม่ๆใช่ไหมอย่างนี้หรือเปล่าถามหน่อยตกลงคุณสวมหมวกสองใบคือเป็นยังเป็นลูกจ้างบริษัทน้ำมันเก่าแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานซึ่งมีความเอื้อทอนต่อเพื่อนฝูงที่อยู่ในวงการพลังงานหรือเปล่าอ๋อนั่นหมวกสองใบสองใบนั้นใช่ไหมสามใบแล้วสิไม่ใช่สองใบว่ารองนายกกับรัฐมนตรีนะสามใบสี่ใบอ่ะมีสี่ใบสี่ใบตายมีกี่หัวเนี่ยมีหัวเดียวหัวเดียวทำไมหมดสี่ใบหมวกสี่ใบใช่อ๋อแล้วคือฟังอย่างนี้ก็คือกระทรวงพลังงานนั่นแหละคือท่านจะไปสบคไอ้สคบจะไปกระทรวงพาณิชย์อะไรอย่างนี้ทำไมท่านก็เนี่ยมันเรื่องน้ำมันมันก็ต้องพลังงานไม่ใช่หรอถ้ากระทรวงพลังงานไม่มีปัญญาหรือไม่มีอำนาจควบคุมโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยธุรกิจน้ำมันแล้วคุณจะเป็นทำไมใช่ไหมล่ะคุณก็มองเห็นช่องโหว่ใช่ไหมคุณไม่พยายามอุดช่องโหว่เรากำลังดูอยู่เนี่ยคำพูดทั้งคุณมันไปตรงกับคนที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมและเป็นสวมหมวกนายกรัฐมนตรีด้วยไงแล้วเนี่ยบอกว่าแบบเป็นกลไกตลาดเสรีเนี่ยใช้คำนี้แบบเสรีอะไรกันทำไมราคาน้ำมันไม่เท่ากันล่ะโอ้โหจริงทำไมไม่แข่งทำไมไม่แข่งขึ้นลงทำไมพร้อมกันขึ้นลงทำไมขึ้นพร้อมกันอ่ะทำไมอ่ะมันเสรีที่ไหนมีการแข่งขันอย่างไรบ้างนอกจากแข่งขันกับระดับปั๊มอ่ะอุ้ยแต่ปั๊มฝรั่งเขาจะไปกว่านี้ปั๊มฝรั่งก็จะแพงกว่านี้นะคิดดูมั่งสิว่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่เขาวิ่งเลยนะเติมทั้งก๊าซหอมเติมทั้งเบนซินค่ะเจอเข้าไปอย่างเงี้ยอาเจียนค่ะนะผู้โดยสารก็มีน้อยด้วยค่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือเจอแรงกดดันถึงจะแบบบอกว่าอ๋อโอเคมีนะกฎหมายมีเรากำลังดูอยู่กฤษฎาบอกกฤษฎีกาบอกว่ามีช่องทางแต่ว่าก็แบบแง้มไว้เล็กมากอ่ะในคำซุ้มเสียงของที่อธิบายมานี่นะก็ใช่ไงถึงบอกประเทศนี้บริหารโดยกฎหลักการความโง่เขลาอ่ะคือแทบจะแบบว่าไม่มีหวังอะไรเลยอ่ะคือท่านบอกต้องอ้อมๆหน่อยคือดูมันยากไปหมดอ่ะมันยากไปหมดเลยมันต้องแบบต้องหาช่องหาอะไรแบบอย่างเงี้ยคนไทยเป็นไก่ในเล้าเหรอฮะนี่เราดูสินี่นะเราบอกนี่นะกฤษฎีกาตอบกลับมาว่าช่องทางของกระทรวงพลังงานพอจะมีอยู่แต่อาจจะไม่เรียกโดยตรงไม่คุมเลยไม่เหมือนคุมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำไม่ได้อำนาจเราไม่มีต้องเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันมาแล้วเอาเงินก้อนนี้มาเป็นส่วนลดให้กับราคาน้ำมันบางประเภทได้ตกลงท่านก็รู้นี่ตกลงบริษัทน้ำมันเป็นเจ้าของประเทศไทยเหรออยู่เหนือประเทศไทยเหรอถึงว่าทำอะไรไม่ได้เลยผู้ผลิตน้ำมันในประเทศไทยก็คงมีกฎหมายแบบโง่ๆไปเลยนะดูดน้ำมันดิบจากไทยไปดูดน้ำมันดูดก๊าซจากอ่าวไทยไปเนี่ยไปขายสบายตามสบายตามใจเฉิบในประเทศไทยราคาแพงก็ตามแต่เรานี่ความโง่เขลาบอปัญญาทำให้เราต้องคิดตามราคาน้ำมันลงกันสิงคโปร์นะน้ำมันในประเทศไทยก็คิดตามราคาน้ำมันตลาดโลกนี่มันเป็นความฉลาดหรือโง่เขลาบอปัญญาหรือเป็นเจ้าเล่ห์แสนกลกันแน่นี่นะอันเนี้ยเอาเป็นว่าคือถามว่ามีวิธีเปล่ามีทำไมไม่ทำแบบมาเลเซียล่ะค่ะราคาน้ำมันเขาก็ไม่คิดตามราคาน้ำมันตลาดโลกของเขาคิดตามต้นทุนของเขาใช่ไหมคะใช่ทำไมไม่ทำอ่ะค่ะเราโง่กับมาเลเซียหรือเราฉลาดกับมาเลเซียก็หรือเขาเห็นผลประโยชน์ประชาชนมากกว่าที่เราทำอยู่ค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้คือถ้าไม่ทำอะไรนี่ก็เรียกว่าหูดับแน่นอนคือประชาชนนี่เดือดร้อนมันมีสองอย่างคือไม่ยอม
ไอ้นี่นะไบโอดีเซลก็น้ำมันปาล์มเหมือนกันนะเพราะน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยให้เขาไปขายทำน้ำมันปาล์มก็ไม่เท่ายอมทำซื้อน้ำราคาน้ำมันปาล์มมาผสมไบโอดีเซลอีกต่างหากแพงเอาของแพงมาเอาของแพงมาเติมให้มันแพงขึ้นกว่าเดิมอีกนี่เราตกลงบริหารประเทศบนหลักการความโง่เขลาปัญญาหรืออะไรหรือเจ้าเล่ห์แสนกลหรืออะไรกันแน่เขาเรียกกลไกตลาดพี่โสกลไกใต้โต๊ะตลาดอะนี่นะค่าการตลาดเหรอเออเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องรอดูแล้วนะคืออารามแบบกดถูกกดดันเยอะๆอะไรต้องมีแบบแง้มๆออกมาแต่ก็แง้มนิดเดียวมากๆเลยนะคะไม่มีประโยชน์อะไรไงท่านจะทำหรือเปล่าท่านจะทำหรือเปล่าเราดูอยู่เราดูอยู่ก็คงดูต่อไปเถอะดูความหายนะของประเทศไปค่ะทีนี้มีทางฝั่งของเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนนั้นคือยาวเพ้ยเลยนะวันนี้ก็ออกมาแถลงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ปลดนายสุพัฒนพงศ์ออกจากตำแหน่งเนื่องจากพรรครัฐบาลนะใช่ประชาธิปัตย์นะเพิ่งออกมาทำไมฉวยจังหวะเงี้ยตีกินตลอดจังหวะแบบจังหวะซิทคอมตีกินตลอด มาแบบจังหวะซิทคอมเลยอ่ะโอ้โหเก่งกาจเหลือเกินทำไมกระทรวงพาณิชย์ไม่ดูแลล่ะได้ไหมเขาบอกนี่ไงคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่ามีกฎหมายช่างตวงวัดพี่โสนี่ไงไปสิคุณไม่บอกเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์สิให้จัดการเดดูสิก็เนี่ยฮะค่ะเอาลองฟังดูนะคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ประชาธิปัตย์นะคะแต่ประเด็นวันนี้เนี่ยนะครับต้นทุนการกันเนี่ยค่าการกันเนี่ยคุณกรจติกวนิชเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับก็เป็นข่าวตามสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับว่าค่าการกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับสูงมากนะครับ8 บาทกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านต้องลงมาดูแลนะครับเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างจริงจังจริงๆนะครับแล้วตามที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางค่ากันกันเนี่ยนะครับท่านไม่สามารถไปแทรกแซงได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนเลยครับว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยหรือปตท.เนี่ยนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรแต่เพียงอย่างเดียวเช่นปตท.เนี่ยนะครับต้องตอบตรงนี้ให้ได้โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งกำกับดูแลปตท.ท่านต้องตอบตรงนี้ให้ได้นะครับว่าทำไมค่าการกันถึงเป็นแบบนี้แล้วทางกรรมธิการเนี่ยนะครับก็ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาขอข้อมูลก็ไม่ส่งมานะครับอันนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าการบริหารจัดการเรื่องพลังงานเนี่ยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับไม่มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับเราก็ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าขอให้ท่านเนี่ยลงมาดูแลนะครับมาดูแลราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านนี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับท่านเปลี่ยนไปเลยครับถ้าเอาคุณกรจติกวนิชมาทำนะครับประชาชนก็จะได้นะครับหายเดือดร้อนนะครับจากภาวะวิกฤตราคาน้ำมันที่มันแพงอยู่ขนาดนี้นะครับผมเข้าใจครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันแพงน้ำมันดิบเนี่ยมันทั่วโลกแต่เรามาในฐานะอนุกรรมธิการเนี่ยมาศึกษาดูแล้วเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือแล้วมาสอบสวนดูแล้วมันยังสามารถนะครับใช้กลไกของรัฐที่มีอยู่เนี่ยมาแก้ไขปัญหาจากหนักให้เป็นเบาได้แต่พบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับท่านไม่เคยมาชี้แจงเลยนะครับถ้าไม่เคยมาชี้แจงด้วยตัวเองเลยนะครับแถมกระทู้เนี่ยนะครับท่านก็เลื่อนตอบนะครับแสดงถึงความไม่จริงใจนะครับแล้วก็ไม่รับผิดชอบด้วยต่อทั้งกรรมธิการแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ผมก็บอกท่านนายกนะครับว่าถ้าท่านยังปล่อยสถานการณ์แบบนี้เป็นไปอีกนะครับรัฐบาลก็จะแย่ลงนะครับแล้วประชาชนก็เดือดร้อนมากขึ้นนะครับถ้าคุณสุพัฒนพงศ์ทำไม่ได้นะครับท่านเอาท่านกรจติวนิชมาทำนะครับผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ายังมีกลไกของรัฐนะครับตามที่อนุกรรมการได้เคยเสนอแนะไปนะครับผมคงไม่พูดซ้ำนะครับยังสามารถทำได้อีกนะครับอยู่ที่รัฐมนตรีที่ดูแลเนี่ยจะจริงใจหรือเปล่าในการแก้ไขปัญหานี้อำนาจตามมาตรา129เนี่ยให้อำนาจกรรมการเนี่ยในการเรียกบุคคลใดหรือเอกสารใดเนี่ยเข้ามาชี้แจงกับกรรมการตอนนี้เนี่ยนะครับผมได้ให้ทางฝ่ายเลขาของกรรมการเนี่ยตามจดหมายที่รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยสั่งการให้ปตท.ส่งต้นทุนมานะครับถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่สั่งการนะครับผมจะเสนอกรรมธิการชุดใหญ่นะครับส่งเรื่องให้ปปช.เนี่ยไปดำเนินการนะครับ
ว่าลำตีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วผมก็ได้เชิญฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาเนี่ยมาหารือแล้วในอนุกรรมธิการนะครับซึ่งเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับที่ลำตีต้องปฏิบัติณวันนี้เนี่ยฝ่ายเลขาเนี่ยนะครับกำลังตามจดหมายตรงนี้อยู่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือนะครับเท่าที่ควรจากสำนักนายสำนักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณอัครเดชรู้หรือเปล่าว่าใครส่งคุณสุพัฒนพงษ์มาให้คุณประยุทธ์แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีพลังงานคุณรู้เปล่าคุณไม่รู้อ่ะฮะไม่ใช่คุณประยุทธ์แต่งตั้งคุณสุพัฒนพงษ์มามีคนส่งมาให้คุณประยุทธ์แต่งตั้งแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานงงไหมเอองงไหมเออมันมีคนอยู่เหนือคุณประยุทธ์อีกทีนึงฉะนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆคุณจะปลดคุณสุพัฒนพงษ์ไปเขามีแบ็คดีสุดๆเขาเป็นหนึ่งในรัฐมนตรี 3-4 คนที่คนที่อยู่เหนือคุณประยุทธ์เนี่ยนะส่งมาให้เป็นรัฐมนตรีนะลองไปดูลองดูแล้วกันว่าเอ๊ะมาจากไหนใช่ต้องดูสิไม่ซึ่งจริงๆพี่โสถ้าย้อนเอาแบบตั้งต้นเลยนะมันควรจะมีการตั้งคำถามตั้งแต่แรกแล้วว่าการแต่งตั้งคนที่เคยอยู่ในบริษัทน้ำมันพลังงานเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีอ่ะมันโอเคเหรอพี่โสมันไม่ใช่ทับซ้อนกันหรอคือใช่ไหมก่อนหน้านั้นคุณสุรีมหาสันทนะเนี่ยนะค่ะก็มาเป็นรัฐมนตรีพลังงานของนายกของพลเอกเปรมใช่ไหมค่ะเขาก็อยู่ในกลุ่มของอดีตพนักงานของปูนกลางนะมาแล้วก็เป็นรัฐมนตรีเชี่ยวชาญเรื่องน้ำมันเขาก็เป็นประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้งมันอยู่ที่บุคคลอยู่ที่บุคคลนะโอเคเพราะว่าในด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าเคยอยู่ในแวดวงพลังงานหรือว่าอยู่ในแวดวงใดก็ตามก็คือแสดงว่ามีประสบการณ์ก็มีประสบการณ์ควรจะต้องรู้ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมล่ะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าทำเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนใช่ก็น่าจะทำได้ดีใช่ไหมทำได้ดีกว่าเพราะว่าเข้าใจกว่ามีชนหมายช่องโหว่อย่างนี้นะมานี่นี่นู่นแต่ว่าถามว่าเขาเนี่ยต้องถามอีกครั้งว่าเขาทำงานให้ใครกันแน่คนที่ส่งเข้ามาหรือว่าประชาชนแล้วถามว่าคุณประยุทธ์ทำงานให้ใครกันแน่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมค่ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะเห็นเลยมันเป็นจุดวัดเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลหรือว่าท่านนายกเนี่ยทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าก็ผมถึงถามผมถึงบอกว่าการเมืองไทยมันมีขาด2 อย่างคือจิตสำนึกในการที่รับใช้ประชาชนแล้วก็ความระยางอายมันมีอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งแถมด้วยการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร้ขอบเขตเนี่ยบ้านเมืองที่เราเป็นอย่างนี้อยู่ค่ะนะคะอ่ะก็ลองดูกันว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขหรือทำอะไรมากไปกว่าสิ่งที่เป็นอยู่หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาถามว่าทำอะไรหรือเปล่าคือประชาชนก็ดูอยู่เขาดูอยู่โอ้ยคำนี้ไงพี่โสจำได้ไหมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอ๋อใช่ไงแน่นอนล่ะนี่อมตะวจีเขาดูอยู่เราดูเราก็ดูอยู่ฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันเราช่วยกันเราต้องช่วยกันร่วมมือกันช่วยกันแล้วก็จะใช้เหตุผลว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวหรอน้ำมันก็เป็นกันไปทั้งหมดที่อื่นก็เป็นที่อื่นก็เป็นแต่ที่อื่นเขาเปลี่ยนนายกง่ายนะแต่เราเปลี่ยนยากชิบเป๋งเลยค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันประเด็นเรื่องของคุณพ่อของรัฐมนตรีช่วยศึกษานะว่าอย่างไรนะก็ท่านนายกอีกละลองมาดูนะว่าสุดยอดมีคดีคาไว้อยู่อย่างนี้แบบจงครึ่มเลยแล้วไม่ใช่คนเดียวนะพี่โสจริงๆมีก่อนนั้นนี้ก็มีรัฐมนตรีคนหนึ่งก็โดนคดีคือในครม.เนี่ยนะถามว่ามีใครมีบนทินบ้างนะหลังลายบ้างเนี่ยนะไล่ไปดูเถอะแต่เรื่องนะเรื่องไอ้ไม้ใหญ่แย่เพิ่งเป็นปัญหากันใช่ไหมทีที200ใช่ไหมนาฬิกาก่อนหน้านู้นใช่ไหมซื้อรถถังยูเครนใช่ไหมใช่ไหมทุกวันนี้ลอยหน้าลอยตายนี่ไงเรือห่อเรือเหี่ยวอยู่ทุกวันนี้นี่ไงนะเรื่องต่างๆทั้งสภาพยาเนี่ยความเฉาโชว์เรื่องมลทินเรื่องทุจริตทั้งนั้นนะครับใช่นะคะเดี๋ยวเบรกแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ